ไปเลยนี่ดิท้ายมือแม่ไทยทหารราบลงทหารราบลงยังไงออกดูเนี่ยพี่มันมีรูข้างหลังอ่ะมันมีรูอยู่ครับเสพยาไหมพวกเราเอานั่งหลับไปสองคนนู้นเสพไหมครับนะเสพยาไหมก็เสพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสพครับเสพกับใครเอาใครมาเสพก็ซื้อคนที่เขาอยู่บ้านหลังบนชื่ออะไรเขาไปโรงพยาบาลเสพยาไหมครับเสพไหมอ้าวไม่เสพมาลูกพี่คนนั้นด้วยมาเอาน้องเพิ่งปล่อยมาจากไหนเนี่ยหน้าเพิ่งปล่อยวันนี้เลยเหรอนี่ครับอภัยชุดแรกครับอภัยชุดแรกก็เสพเลยก็เจอเพื่อนที่อ๋อแบ่งมาให้ผมก็มาเสพกันติดไปกี่วันเนี่ยติดไปกี่วันติดไปปีกว่าครับปีกว่าออกมาเสพเลยฉลองกันเลยใช่ไหมแล้วเสพไปกี่เม็ดเสพไปกี่เม็ดมาไม้สามคนเนี่ย2 เม็ดครับ2 เม็ดฉลองออกมาจากคุกกันเลยนะคดีอะไรกันโดนคดีอะไรกันของเราโดนคดีปืนครับเราอยู่แล้วอันนี้โดนคดีครับวิ่งราวปะอันนี้อ่ะเอทำร้ายร่างกายครับออกมาพร้อมกันเลยเหรอครับอืมแล้วใส่แจมมือหมดจังเนี่ยยาเหลือปะยาเหลือกี่เม็ดไม่เหลือครับยิงมาถมที่เองยาเนี่ยให้แบลเสื่อมตวงไอ้ยาที่แบลเสื่อมให้มันตวงไปนี่ครับยาอ่ะนี่วางเนี่ยเสื่อมไปเลยเมื่อกี้ไหนบอกไม่เสพอ่ะครับนี่โดนหลายข้อหาเลยนะข้อหาโกหกรู้เปล่าร้ายแรงอ่ะฮะไม่อยากเข้าไปกลัวปะครับถามจริงกลัวไหมกลัวแล้วทำทำไมอ่ะถ้าทำก็ไม่กลัวดิใช่ไหมใช่ปะครับอยากเข้าอยู่ในคุกไหมไม่อยากไม่อยากก็ทำทำไมครับเห็นผู้ชายยืนอยู่เนี่ยคนนึงก็มาเข้าหาไม่ได้หรอกเราได้อภัยมาเรายังเป็นนักโทษอยู่แล้วได้อภัยมาแล้วทำไมถึงไม่เลิกก็ว่าจะเลิกนะแต่กลับกรุงเทพกันพรุ่งนี้แล้วครับว่าจะได้ยังไงล่ะเนี่ยรัฐบาลก็อุตส่าห์ให้โอกาสแล้วแต่พวกเรากลับทำกันแบบนี้แล้วถ้าออกมาเป็นร้อยๆคนไม่ชิบหายกันไปหมดเหรอถ้ายังเป็นแบบพวกเราอย่างเงี้ยประเทศไทยไม่แย่อะเราออกมา20,000เนี่ยรับได้กี่หมื่นนานประเดิมแรกร้อยสิบประเดิมเพราะว่าชลบุรีของเมื่อไหร่เนี่ยนะให้โอกาสเราให้โอกาสคืนสังคมเราต้องทำตัวเป็นคนดีหาไม่ใช่มาเสพกันอย่างนี้150เจอ3คนเสพ3คนเลยออกมาก็เสพเลยฉลองเลยออกเช้าไอ้3คนพกบัตรประชาชนป่ะไม่มีครับจะไปทําอะไรครับไม่ได้ใบนี้เอาใบเนี่ยเขาบอกว่าแนะนํามาให้ไปทําบัตรประชาชนแล้วก็ของที่ฝากไว้มีหมดทั้งหมดใช่มั้ยมีอะไรทําใหม่